สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่16กรกฎาคมนะครับ2565นะครับก็จะมาเรียนกันต่อนะครับในวิชานะครับซึ่งในวันนี้เป็นวิชาระบบที่วิจัยนะครับซึ่งวันนี้จะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนกรอบแนวคิดนะครับ conceptual framework นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นบทศึกษานะครับก็เริ่มกันนะครับอาจจะเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยนะครับของมอธรรมศาสตร์นะครับก็คือเขาศึกษาทัศนคตินะครับและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สิทธิพิเศษนะครับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เป็นบทเรียนของเขานะครับเหมือนที่เคยบอกไปนะว่าการเขียนบทเรียนที่ดีนะครับต้องมีด้วยกันเนี่ย3ส่วนหลักเป็นต้นนะครับ1ก็คือจะต้องจะมี3หรือ4ส่วนก็ได้นะแต่ว่าเราคือต้อง3ส่วนนะครับส่วนที่1คือจะต้องกล่าวนะครับให้เห็นว่างานที่ชอบนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรทำอะไรนะครับมีประสงค์อย่างไรนะครับแล้วก็อันที่2คือต้องกล่าวให้ทราบว่านะครับงานที่ชอบนี้นะครับทำอย่างไรนะก็คืออาจจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนะครับถ้าเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเป็นแบบไหนอย่างเช่นว่าเป็นเชิงปริมาณแบบจะแบบสอบถามหรือเป็นเชิงปริมาณแบบทดลองจริงนะครับหรือเป็นเชิงคุณภาพแบบจัดกลุ่มสนทนาย่อยนะครับหรือว่าเป็นวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องบอกในส่วนที่2นะครับและส่วนที่3นะครับก็จะต้องกล่าวถึงผลการวิจัยนะครับคัดเฉพาะสิ่งสําคัญหรือไฮไลท์ของเราเนี่ยมากล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการในบทย่อ3ส่วนหลักนะครับแต่ส่วนที่4นะครับเป็นสิ่งที่จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็คือส่วนของการกล่าวถึงปัญหาการวิจัยนะครับหรือว่าความสำคัญของการวิจัยนะครับก็จะกล่าวไม่กล่าวก็ได้นะครับอย่างในบทความวิจัยฉบับนี้นะครับก็จะบอกถึงว่านะครับของเขาเนี่ยนะครับก็จะในส่วนแรกนะครับในย่อหน้าแรกในปัจจุบันอุตสาหกรรมการให้บริการโทรศัพท์นะครับมีการแข่งขันนะครับกันอย่างรุนแรงอันนี้ก็คือเป็นปัญหาการวิจัยนะครับแล้วถัดมาก็สามประเด็นปัญหาการวิจัยนะสุดท้ายบอกว่าการวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สิทธิพิเศษนะครับสิทธิพิเศษจากผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับอันนี้ประโยคนี้เป็นการบ่งบอกถึงส่วนที่2ส่วนที่1คือปัญหาการวิจัยนะครับว่าสำคัญอย่างไรไอ้สองบทสรุปจุดประสงค์นะครับย่อถัดมานะครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับโดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างใช้สิทธิพิเศษอันนี้เป็นการมุ่งบอกส่วนที่3มุ่งบอกว่าทำอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่4ย่อที่3ครับบอกว่าผลวิจัยพบว่าผู้บริโภคมักมองว่าสิทธิพิเศษเป็นประโยชน์เสริมที่เพิ่มเติมจากบริการหลักอันนี้ก็เป็นส่วนที่4ก็คือมุ่งบอกถึงผลลัพธ์ของการวิจัยคัดเฉพาะสิ่งที่สำคัญนะครับทีนี้ถัดมานะครับนอกจากบทขั้นย่อเนี่ยมันจะเป็นการสรุปสิ่งที่ทำไปนะครับทั้งหมดนะครับถ้าว่าเราเขียนเล่มวิทยพลนะครับสัก200หน้านะครับคนที่อ่านบทขั้นย่อของเราเป็นเพียงแค่1แผ่นเนี่ยนะครับจะต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของเราของทั้งเล่มเราทั้ง200หน้าให้ได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของบทขั้นย่อนะครับก็จะช่วยให้นะครับผู้ประเมินบทความวิจัยหรือว่าคนที่มีที่ในการประเมินว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านครับจะมีความประทับใจในการเขียนของเรามากขึ้นถ้าเราเขียนบทย่อได้ดีนะครับคราวนี้มีอีกอันนึงครับที่จะช่วยทําให้ผู้ประเมินบทความวิจัยนะครับมีความประทับใจในตัวเรามากขึ้นนั่นก็คือการเขียนนะครับกรอบแนวความคิดนะครับให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้บทย่อไปแล้วนะครับถัดมาก็เป็นความเป็นการวิจัยนะครับของเขาเนี่ยเป็นใช้ผู้ใช้บริการพื้นที่นะครับมีกลุ่มที่ใช้นะครับสัมภาษณ์มีใช้กลุ่มทั้งหมด21คนนะครับแล้วก็นะครับผู้อันแรกเนี่ยคือผู้ใช้บริการพื้นที่นะครับอันที่2ผู้ให้บริการนะครับก็มี3รายได้แก่ AS Dtac แล้วก็ True นะครับก็คือว่าเขามีการหาข้อมูลเนี่ย
จาก2แหล่งข้อมูลก็คือทั้งผู้ใช้และก็ผู้ให้บริการนั่นเองนะครับวันนี้การสัมภาษณ์เฉลยของเขานะครับอินเทอร์วิวนะครับเขาก็มีนี่เป็นข้อคำถามเป็นตัวอย่างนะครับก็มี7คำถามด้วยกันนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ใช้ในการถามในส่วนของผู้ใช้บริการนะครับอันนี้เดี๋ยวนะเป็นคำถามในส่วนของอ๋อนี่คือสัมภาษณ์ผู้ให้บริการนะครับ7ข้อแล้วก็สัมภาษณ์ลูกค้าอีก6ข้อนะครับก็เห็นว่าคำถามที่ใช้ในการถามคน2กลุ่มนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับตามบทบาทของแต่ละกลุ่มนะครับคราวนี้นะครับจุดสำคัญคือว่านะครับสิ่งที่เขาอธิบายมาตั้งแต่บทคัดย่อนะครับขอบเขตการวิจัยนะครับแล้วก็วิจัยอย่างไรนะครับสุดท้ายเนี่ยเขียนออกเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้นะครับเห็นว่าของเขานะครับเริ่มต้นนะครับอันแรกคือปัจจัยด้านการจัดการกิจกรรมพิเศษนะครับแบ่งเป็นโครงการมีอะไรบ้างนะครับโครงสร้างกิจกรรมนะครับมีแบบไหนบ้างนะครับโครงสร้างของรางวัลมีรางวัลประเภทไหนบ้างปัจจัยผู้บริโภคอันที่หนึ่งคือปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมพิเศษนะครับที่หนึ่งนะครับกรอบที่สองเป็นปัจจัยส่วนบุคคลก็เหมือนกับว่าแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับเพศอะไรอายุเท่าไหร่ประสบการณ์กี่ปีก็นี่ก็ถือว่าเป็นในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ทั้งปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมสิทธิพิเศษนะครับกับปัจจัยส่วนบุคคลนะครับก็รวมมาเป็นทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สิทธิพิเศษจากผู้ให้บริการสักพื้นที่นะครับแล้วก็จะนำไปสู่การที่ทำอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นการเขียนกรอบแนวความคิดของเขานะครับเห็นว่าการเขียนกรอบแนวความคิดนะครับมันจะเป็นฟรีสไตล์นะมันไม่มีกฎอะไรที่ว่าเป็นข้อจำกัดอย่างชัดเจนนะครับอาจจะเขียนในรูปของตัวแปรต้นตัวแปรตามก็ได้อยู่ที่เราเขียนได้หมดเลยนะครับแต่จุดสำคัญคือว่าเขียนอย่างไรแล้วให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นในบทนี้อาจารย์จะพยายามไปหามาจากหลากหลายมหาลัยนะเพราะว่าแต่ละมหาลัยนะครับก็จะมีสไตล์ที่อาจจะแตกต่างกันนะครับนี่ก็เป็นของก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ใจนี่จะเป็นอาจารย์นะครับที่ได้ทุนของสพวนะครับดูว่าถ้าเป็นอาจารย์เขียนเนี่ยนะครับเขามีการนำเสนอเนี่ยกรอบแนวคิดนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะว่ากรอบแนวคิดตรงนี้นะครับเป็นแค่จุดตั้งต้นนะไม่ใช่คำตอบของงานวิจัยนะครับอันนี้เป็นกรอบแนวคิดนะครับว่าเขาเนี่ยมีขบวนการในการเนี่ยวิจัยเนี่ยในงานช็อปนี้อย่างไรนะครับแต่ไม่ใช่คำตอบของงานวิจัยนะบางทีเราจะอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องของแนวทางการพัฒนาสมมติว่าเราบอกว่านะครับถ้าหัวข้อนี้สมมตินะเป็นเปลี่ยนเป็นแนวทางการพัฒนานะครับการใช้สิทธิพิเศษนะครับของลูกค้าที่จับพื้นที่นะครับนักศึกษาลูกความปิดไม้ด้วยนะครับแป๊บนึงนะจะช่วยปิดไม้ให้ครับโอเคครับผมต่อกันนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของสมมติเราเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นแนวทางเรื่องนี้เป็นแนวทางนะครับในการพัฒนานะครับการจัดเตรียมพิเศษของผู้ใช้สับเคลื่อนที่นะสมมตินะครับปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นแนวทางปุ๊บอันนี้คือกรอบแนวคิดนะครับแนวทางมันก็ต้องมีรูปแบบออกมาอีกกรอบหนึ่งที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวทางเนี่ยจะเขียนออกมาอย่างไรนะครับเพราะเนี่ยกรอบแนวคิดเนี่ยเป็นแค่การอธิบายขั้นตอนการวิจัยนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนคำตอบของเราที่เป็นแนวทางเนี่ยก็จะเป็นอีกกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้เป็นตัวอย่างถัดไปนะครับในที่จะเตรียมให้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะครับถัดมาที่เรื่องนี้บ้าง นะครับที่เรื่องที่2นะครับที่วิจัยโดยอาจารย์นะครับผู้ศาสตราจารย์ประคองนี่นะครับเริ่มต้นนะของเขาก็มีบทย่อนะครับบอกว่ากล่าวถึงจุดประสงค์เลยนะครับจุดประสงค์ในการศึกษาเนี่ยครับเพื่อ1ศึกษาพัฒนาการของทุนสวัสดิการชุมชนนะครับศึกษาพัฒนาการ
ของพัฒนาการนะครับของกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับระดับเขตบางเขนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับอันที่1วัตถุประสงค์ที่2นะครับเพื่อศึกษาศักยภาพและต้นทุนนะครับอันที่3เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคนะครับถัดมานะครับในย่อหน้าถัดมานะครับแล้วก็4เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนะครับสุดท้ายคือของเขาเนี่ยนะครับต้องการนำเสนอนะครับแนวทางการบริการการบริหารจัดการนั่นเองนะครับเพราะอันที่4นะครับส่วน3ทุกส่วนแรกเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นเพื่อให้เกิดแนวทางให้ได้นะครับแล้วก็นะครับของเขาเป็นการเชิงคุณภาพนะครับมาดูกันนะครับว่าของเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาจะบอกว่าโอเคถัดมานะครับเป็นประเด็นการศึกษามีศึกษาได้บ้างประวัติเป็นมารูปแบบกองทุนปัจจัยเงื่อนไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการดำเนินการวิจัยนะครับประชุมเวทีมีการประชุมทีมวิจัยก่อนนะครับแล้วก็มีการจัดเวทีประชุมความเข้าใจในการโครงการกับชุมชนนะครับออกแบบและวางแผนการเก็บข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมมีหลายอย่างการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่มีอยู่แล้วนะครับนี่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นมองว่าเป็นทุกที่ข้อมูลทุกที่ภูมิก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นล็อกเมลิสเซอร์ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าข้อมูลเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ได้มาจากอะไรนะครับถัดมาก็เป็นจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยนะครับหรือว่าเรียกกันว่าโฟกัสกลุ่มนะครับโฟกัสกลุ่มนี้จะมีชื่อเรียกหลากหลายมากเลยนะครับเรียกเป็นประชุมกลุ่มย่อยบ้างการจัดกลุ่มสนทนาย่อยเฉพาะประเด็นบ้างก็หลายแบบนะครับถัดมาก็เป็นสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับ in-depth interview แล้วก็อันที่4สังเกตแบบมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ข้อ5ใหญ่ก็เป็นศึกษาดูงานชุมชนที่มีรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของเขานะครับแล้วก็วิธีการของเขาจะมา6นะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ7นำแนวทางที่ได้ไปทดสอบปฏิบัติการ8วิเคราะห์สรุปผล9จัดเวทีอีกครั้งนึงนะครับจัดเวทีนำเสนอผลการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นนะครับ10จะทำเล่มรายงานนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการวิจัยที่เขียนเป็นร้อยแก้วนะครับคราวนี้พอมาดูเป็นกรอบแนวคิดบ้างกรอบแนวคิดก็จะเอาสิ่งทุนนี้พวกนี้นะครับมาเขียนเป็นไดแกรมแทนนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้คือกรอบแนวคิดนะครับที่เราเรียนในวันนี้นะในวันนี้เราสอนเรื่องกรอบแนวคิดนะเราไม่ได้สอนเรื่องของในบทนี้นะครับสอนเรื่องกรอบแนวคิดนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของผลลัพธ์การวิจัยที่เป็นกรอบแนวทางนะครับอันนี้คือกรอบแนวคิดนะครับก็บอกว่าของเขาเนี่ยนำเสนอรูปแบบนี้คือว่าโอเคอันที่หนึ่งการมีส่วนร่วมนะครับการร่วมกันของกองทุนส่วนการชุมชนนะครับเป็นตัวตั้งขึ้นมาเป็นปัจจัยที่หนึ่งส่งมานะครับอันที่สองบริบทศักยภาพและต้นทุนกองทุนส่วนการชุมชนเข้ามาทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ทางขวามือเป็นปัญหาอุปสรรคจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและแนวทางแก้ไขและอันที่สี่ด้านล่างเป็นความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนที่มีมาแต่เดิมเรื่องการจัดการทั้ง4อันนี้นะครับเป็นองค์ความรู้นะครับหรือเป็นไดอะแกรมที่ชี้ให้มาเกิดแนวทางขึ้นมาเห็นว่านะครับไอ้กรอบ4อันเนี่ยครับนี่นะครับมันก็คือเกิดจากสิ่งเหล่านี้แหละนะครับที่พูดมาตั้งแต่บทคัดย่อเนี่ยบทคัดย่อประเด็นการศึกษาเห็นมั้ยครับปัญหาอุปสรรคการวิจัยเห็นมั้ยครับจุดแข็งจุดอ่อนเห็นมั้ยครับวิธีการดำเนินการวิจัยเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เอามาเขียนเป็นตรงนี้นะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้ได้แนวทางออกมานะครับคราวนี้แนวทางออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคำตอบจะอยู่ในหน้านี้นะครับนี่คือคำตอบที่เป็นแนวทางของเขานะครับเขาก็เอาแนวทางของเขาเนี่ยมาเขียนในรูปแบบไดอะแกรมขึ้นมาเพื่อให้เขาจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับคือจริงๆเขาก็เขียนมามีทั้งไดอะแกรมแล้วก็ร้อยแก้วประกอบแหละนะครับแต่ว่าการที่เราสุดท้ายเนี่ยสามารถจะนำร้อยแก้วมาเขียนเป็นไดแกรมได้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นการแสดงศักยภาพของเราว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจนะครับในการวิจัยเนี่ยหรือว่ามีทักษะในการวิจัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้สำคัญนะโดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกนะครับถ้าเรามีการนำเสนอแนวทางนะครับหรือว่าการพัฒนาโมเดลรูปแบบต่างๆครับสุดท้ายเนี่ยต้องออกเป็นไดแกรมที่ง่ายต่อความเข้าใจให้ได้นะครับมันจะเป็นจุดแข็งของตัวเราเองนะครับถ้าเรา
ขีดเป็นร้อยแก้วอย่างเดียวเป็นพาราไกด์อย่างเดียวนะครับบางทีเนี่ยความที่สนใจมันขาดไปนะครับแล้วก็ความโดดเด่นหรือว่าเขาคือเขาขีดเป็นร้อยแก้วออกมาอย่างเดียวนะนะครับไอ้คำว่า novel idea เนี่ยหรือ original idea เนี่ยมันจะคือบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเราเขียนงานวิจัยนะครับเราอาจจะไม่มีไอเดียใหม่หรอกนะครับแต่เราทำเรื่องใหม่แน่นอนนะครับอาจจะมีไอเดียที่เป็นออริจินอลไอเดียที่เป็นเริ่มต้นจริงๆนะครับอาจจะมีเพียงแค่นำเสนอสิ่งใหม่บ้างในเพียงแค่บางมุมมองนะครับถ้าเขียนไปร้อยแก้วปุ๊บมันอาจจะดูธรรมดานะครับเขียนประโยคธรรมดาปุ๊บแต่พอเขียนออกมาเป็นแผนภาพได้ปุ๊บนะครับมันกลายเป็นว่ามันอัปเกรดความคิดของเราเนี่ยแนวคิดของเราเนี่ยออกมาจากตัวเป็นชนะเนี่ยเป็นรูปภาพได้และคนเนี่ยจะมองว่าไอ้รูปภาพนี้แหละคือสิ่งใหม่คือความรู้สึกของคนนะครับมันจะให้ค่าว่ารูปภาพนี้คือความใหม่ของเราไปในตัวเลยมันเป็นการอัปเกรดจากสิ่งที่บ้านๆเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่ไฮคลาสขึ้นมาได้ด้วยไดแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงสำคัญนะครับดูต่อนะนี่ก็คือเอาท์พุตของเขานะครับเขาบอกว่าโอเคของเขาแบ่งเป็นนะครับสองส่วนนะสวัสดิการระดับเขตกับสวัสดิการระดับชุมชนนะครับระดับชุมชนเป็นไงบ้างมีชุมชนนะครับก็มีสามชุมชนกอไก่ขอไข่ขอควายนะครับชุมชนกอไก่นะครับก็บอกว่าเริ่มต้นนะครับข้างล่างเป็น 70% นะครับคือต้องบอกว่าเอาตรงกลางก่อนนะตรงกลางนี่ 100% นะคืออันนี้สิ่งเขาจะสื่อให้เราทราบนะครับอาจารย์ก็เองก็ไม่ได้ศึกษาของเขาอย่างชัดเจนนะเพียงแค่เอาแบบภาพมาแสดงให้เราดูนะครับเขาจะบอกว่านะครับชุมชนเนี่ยนะครับสวัสดิการนะครับชุมชนก็ไก่ขอไข่ขอควายตรงกลางนี่นะครับ100%เนี่ยนะครับแบ่งไปในชุมชนเนี่ย70%นะครับไอ้70%เนี้ยก็คือมาทางขวามือก็คือสวัสดิการมี8ด้านด้านการเกิดเจ็บป่วยบวชแต่งงานการศึกษาพิการผู้สูงอายุเสียชีวิตอันเนี้ย 70% เนี้ยมาใช้กับตรงนี้ส่วนการ8ด้านครับชุมชนแล้วก็จาก100นี่อีก 30% เนี่ยขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับส่งขึ้นไประดับเขตนั่นเองนะครับอันนี้อาจารย์แค่ลองให้เป็นการคาดเดาของอาจารย์นะครับพอ 30% ส่งไปที่ระดับบนนะครับเป็นก็คือพูดง่ายว่า70ใช้กับระดับชุมชนอีก30ส่งขึ้นไปข้างบนเป็นระดับเขตนะครับแล้วระดับเขตที่ทำอะไรบ้างนะครับก็กลายเป็นกองทุนระดับเขตปุ๊บก็แบ่งมาเป็น 15% เป็นวิสาหกิจชุมชนอีก 15% เป็นบริหารราชการเห็นไหมครับว่าแผนภาพง่ายๆแบบนี้แหละมันถูกมองว่าเป็นแนวความคิดใหม่แล้วเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งที่เบสิกมากเลยถ้าไปเขียนเป็นพาราไกด์นะมันแทบจะดูไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเลยแต่พอเปลี่ยนจากพาราไกด์ที่บอกว่าโอเค 100% นะแบ่งให้ข้างล่าง70% ไปเป็นส่วนการ8อย่างก็เขียนไปอีก30ส่งไปข้างบนแบ่งเป็น2ส่วนก็คือวิสาหกิจชุมชนกับบริหารราชการเขียนปุ๊บเนี่ยเป็นพาราไกด์ปุ๊บเนี่ยมันดูเบสิกมากเลยเห็นไหมครับแต่พอมาเขียนเป็นแผนภาพปุ๊บเฮ้ยมันดูมีลูกเล่นมันดูน่าสนใจมันดูกลายว่ามีค่ามีมูลค่าสูงขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นการให้เราดูนะครับถัดมาเขาบอกอีกอันนึงนะครับที่เรื่องเดียวนะครับก็บอกว่าแนวทางพัฒนาของกองทุนนะครับก็แบ่งเป็นพัฒนาสมาชิกพัฒนาการกองทุนให้เติบโตก็แบ่งแนวทางพัฒนาก็แบ่งเป็นหลายปัจจัยหรือว่าหลายมิตินั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพสรุปการวิจัยนะครับเริ่มต้นของเขาก็สมมติว่านะครับแนวทางของอาจารย์กองทุนนะครับก็มาแบ่งเป็นในแบบของ input process output นะครับไอการ represent ก่อนแนวคิดแบบนี้นะครับมันจะถูกสอนไปในครั้งที่แล้วนะลองไปเปิดดูได้นะครับในเขาถือแบบ input เป็นอะไรบ้าง process เป็นอย่างไรเนี่ยการสัมภาษณ์เห็นไหมครับสอบถามสังเกตการ process นี้มันก็จะอิงกลับไปอย่างตรงนี้ที่เขาบอกมาแต่แรกตรงนี้เห็นไหมครับfirst group in interview นะครับสังเกตการเนี่ยอันนี้นะครับก็คือจะอยู่ในสองส่วนนี้นะครับส่วนนี้โปรเซสตรงนี้แล้วได้เอาพูดออกมาก็เป็นรูปแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้วก็เป็นการผ่านการทุนกองทุนนะครับสุดท้ายก็อันนี้คือเป็นขั้นตอนของเขานะครับแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมา
สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับปานกลางนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ทางของเขานะครับนะครับต่อกันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นนะครับการศึกษาสภาพการของการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐมนะครับก็เริ่มต้นจากบทคัดย่อก่อนนะก็จะพูดถึงการมีข้อความว่าของเขานะครับมีข้อมูลสถิติที่ใช้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เขาก็กล่าวเลยครับว่าผลการวิจัยพบว่านะครับ1สภาพการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการอธิบายถึงความพึงพอใจนะครับนี่ก็เป็นข้อของเขามีความแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ศึกษามาครับว่าปัญหาของเขาพูดถึงหนึ่งก็คือสถานภาพการของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อันที่สองเขาจะมีสองคือความพึงพอใจนะครับอันที่สามปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ส่วนแรกในการปรับปรุงต่อไปนะครับอันนี้ก็เอางี้เพิ่งมีการเปิดไปนะเริ่มต้นนี้นะครับเริ่มต้นนี้อันนี้เป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องการศึกษาสารภาพการของการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมในเขตจังหวัดนครปฐมนะครับเริ่มต้นมีการเปิดข้ามไปนะเริ่มต้นของข้าปุ๊บเริ่มต้นบทขย้อก่อนนะครับ1บอกว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับเพื่อศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนะครับ2เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ3เพื่อศึกษาปัญหาอันนี้คือก็มีวัตถุประสงค์เนี่ย3ข้อด้วยกันนะครับถัดมานะครับทำอย่างไรนะครับก็บอกว่าของเขาเนี่ยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานนะครับลิงก์ไม่ต่อนะครับแบ่งเป็น2ขั้นตอนอันที่1วิจัยเชิงปริมาณนะครับก็คือเป็นการเชิงสำรวจนะครับก็คือว่าจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ย400คนนะครับก็เป็นการใช้แบบสอบถามนะครับอันที่1ก็คือเชิงปริมาณนะครับแล้วก็ถัดมานะครับขั้นตอนที่2นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเป็นการใช้การสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนะครับจำนวน20คนนะครับโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงนะครับเราก็ให้มาแล้วก็นำมาวิเคราะห์นะครับแล้วถัดมานะครับผลลัพธ์เป็นอย่างไรผลบอกว่าอันที่1ก็คือของเขาที่จะสอดคล้องกับทุกส่วนที่มี3ข้อนะศึกษาสารภาพใช่ไหมครับก็เป็นอันนี้สภาพเป็นอย่างไรบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเที่ยว1วันนะครับร้อยละ67นะครับมาเที่ยวกันมากกว่า5ครั้งอันนี้ก็เป็นคำขอออกมาความพึงพอใจของเขานะครับก็อยู่ระดับประมาณมากคือ x bar ค่าเฉลี่ยเป็น 3.58 นะครับข้อ2อยู่นี่อันนี้ข้อ1นะสภาพข้อ2คือเปรียบเทียบความพึงพอใจอยู่ในข้อ2นะครับโดยแบ่งนะครับว่าพึงพอใจเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีที่แค้นอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่3ปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไรนะครับนี่คือบทเรียนของเขานะครับถัดมาเขาก็บอกขอบเขตของเขาวิจัยเชิงปริมาณเป็นอย่างไรกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไรนะครับแล้วข้อถัดมาก็เป็นวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเอาเขตสัมภาษณ์ใครบ้างนะครับจาก20คนนี้ก็แบ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวนะครับ5คนนะครับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับ6คนเจ้าที่นะครับเจ้าท้องถิ่นเป็นต้นนะครับรวมกันเป็น20คนนะครับแล้วก็ขอบเขตและตัวแปรนะครับตัวแปรต้นเป็นอะไรตัวแปรตาเป็นอะไรนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับครับแล้วก็จากที่เขียนมาตั้งแต่บทคัดย่อนะตั้งแต่บทคัดย่อไล่มานะครับเอาไปต่างๆนะครับตัวแปรต่างๆเครื่องมือที่ใช้ที่การทดลองสุดท้ายก็เขียนเป็นกรอบแนวคิดได้อย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับของเขาคือเริ่มต้นนะครับถ้าแผ่ภาพมาคือว่ามีท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลมีเพศอย่างไรอายุรายได้อาชีพแล้วก็ปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมาประสงค์ในการท่องเที่ยวแล้ววิธีการท่องเที่ยว
ลักษณะการท่องเที่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวและประเภทสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็น property นะถือเป็น component นะครับของนักท่องเที่ยวนะครับก็คือแบ่งเป็น2ส่วน1ก็คือประชาสัมพันธ์คนแล้วก็ที่2ก็คือตามนี้นะครับปัจจัยการท่องเที่ยวของเขานะครับถัดมาอีกอันนึงคือผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็มีการมาถามถึงปัญหาอุปสรรคตรงนี้นะครับตรงนี้รวมทั้งตรงนี้นะครับอาจารย์มองนี้เป็นตัวแปรต้นนะครับอันนี้ในเรื่องเขาไม่เขียนเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามอาจารย์มันเขียนเพิ่มให้เองครับแล้วมองเป็นตัวแปรต้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวแปรตรงนี้ส่งผลให้เกิดตรงนี้เห็นไหมลูกศรมาชี้ตรงนี้นะครับนี่อาจารย์มองนี้เป็นตัวแปรตามนะครับส่งผลว่าเป็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวเอาเป็นนี้ก่อนสถานภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนะครับแบ่งเป็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวนะครับความพึงพอใจนะครับพึงพอใจด้านศิลปวัฒนธรรมด้านบริการการเดินทางการนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกโอท็อปนะครับแล้วก็แยกออกเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือกรอบหน้าที่ของเขาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับก็เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดขยะมูลฝอยของชุมชนตำนาตำบลนะนะครับในเขตนี้นะครับในเขตตรวจสุสานสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นได้ทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุทินทานะครับอันนี้คือบทความของเขาก่อนนะครับบอกว่าการวิจัยครั้งนี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนของชุมชนและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนนะครับก็ของเขาก็เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะครับจำนวน350ชุดนะครับแล้วก็เป็นหมวดต่อมานะครับก็ปัญหาเป็นยังไงบ้างนะครับขอบเขตการวิจัยขอบเขตประชากรนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มประชากรในตำบลนี้นะครับแล้วก็กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่เจ้าที่ปลัดอบต.นายกอบต.เป็นต้นก็คือแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นประชาชนกับกลุ่มที่เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับกลุ่มนี่ก็เป็นการแบบคำถามนะครับว่ามีแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับของเขาเนี่ยก็เป็นอันแรกเนี่ยเข้าใจว่าตอนที่ไปถามประชาชนนะครับก็คือเป็นแบบสอบถามหนึ่งแบบสอบถามนะครับแบ่งเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับก็ไปถามเขาอันที่สองเนี่ยครับเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกอันนี้คือไปสัมภาษณ์ผู้ชุมชนนะครับไปสัมภาษณ์รองนายกอบต.ต่างๆนะครับก็แบ่งที่ของเขาเนี่ยจะมีงานวิจัยเขาแบ่งเป็นสองส่วนแบ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณแบบสอบถามสำหรับประชาชนแล้วก็เชิงคุณภาพนะครับสำหรับสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของเขานะครับที่1นะครับยังไงนะครับนี่ดูตัวไปต้นตัวไปตามเพราะว่าของเขาแบ่งเป็นตัวไปต้นได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลเพศอายุนะครับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมด้านความเข้าใจด้านความตระหนักด้านการรู้ข่าวสารแล้วก็ออกเป็นตัวไปตามก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับทำไมอีกอันนึงนะครับเป็นรูปแบบการเขียนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับนี่ก็จะเป็นของเขาก็เป็นนะครับอันนี้เป็นภาษาการใช้ภาษาอังกฤษครับเพื่อการท่องเที่ยวนะครับของเขาก็จะมีวัตถุประสงค์ครับมี1สำรวจสภาพปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับ2สำรวจความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษ3ศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายนะครับ4นำไปสร้างรูปแบบนี่เป็นการสร้างรูปแบบนะครับของเขาคือชื่อคือรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับมาดูของเขาเป็นวิจัยเป็นแบบผสมผสานเป็นแบบมิกซ์เมทอดนะครับมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็นี่บทย่อของเขานะครับบอกอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเขานะครับมี3อันมี4อันนะที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็เป็นแบบมีเป็นต่อนะครับรูปแบบของเขานะครับนี่เป็นเครื่องมือนะครับที่สร้างพอที่ดูเขาเขียนกับแนวคิดอย่างไรนะครับหนึ่งก็คือสำรวจสภาพการใช้ภาษาอังกฤษนะครับสำรวจความต้องการใช้ภาษาอังกฤษนะครับของผู้ให้บริการในพื้นที่8กลุ่มนะครับศึกษายุทธศาสตร์นโยบายการส่งเสริมภาษาอังกฤษนะครับนี่ก็เป็นจะมองนี่เป็นตัวแปรต้นของเขานะซึ่งมันจะล้อกับไปยังจุดประสงค์ข้อที่1 2 3ของเขานะครับแล้วก็กลายเป็นตัวแปรตามสำรวจปุ๊บก็ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับโดยใช้เชิงคุณภาพสรุปความต้องการปุ๊บนะครับก็ได้ผลมาเป็นแต่เป็นโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณนะครับนี่เป็นตัวแปรตามนะครับแล้วก็สุดท้ายเอามาเป็นได้รูปแบบออกมาก็เป็นจุดประสงค์ข้อที่4นั่นเองของเขามีจุดประสงค์3ข้อนะ1สำรวจการใช้ภาษาอังกฤษ2ความต้องการทางศึกษากลยุทธ์และสีได้รูปแบบออกมาถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอาพูดของคำนั้นเองนะครับก็เป็นการให้เราดูว่าอ๋องานฉบับนี้มีกรอบแนวคิดอย่างไรนะครับตัวแปรต้นสูงสามข้อแรกและข้อที่สี่เป็นอาพูดนะครับก็เกิดจากตัวแปรตามอย่างส่งผลมากนะครับไม่ได้ส่วนกรอบสีม่วงเลยจะชี้มาทั้งสองส่วนเลยนะครับชี้ตรงนี้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวใกล้ใกล้หมดนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมให้เด็กออทิสติกในระดับประถมนะครับเขาบอกว่าบทย่อของเขานะครับมีจุดประสงค์นะครับ1ศึกษาปัจจัย2พัฒนาโมเดล3ตรวจสอบความตรงของโมเดลนะครับมี3วัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับก็ของเขาเป็นแบบสอบถามนะครับนี่สูงสุดเขามี3ข้อนะครับศึกษาปัญหาศึกษาปัจจัยเพื่อพัฒนาโมเดลแล้วก็ตรวจสอบความตรงของโมเดลนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของเขานะครับนี่ปัจจัยของเขาองค์ประกอบกับของปัจจัยนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างคือไอ้ตรงนี้ครับที่เขาแบ่งปัจจัยเป็น4ด้านนะครับความพร้อมความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียนและผู้บริหารนะอันที่สองความเหมาะสมอันที่สามความพร้อมของบุคลากรอันที่สี่การสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสี่อันนี้ก็แบ่งเป็นอีกนะครับส่วนย่อยอันที่หนึ่งความพร้อมของโรงเรียนและผู้บริหารก็แบ่งออกเป็น4ส่วนย่อยนะครับก็ตามนี้นะครับเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสี่องค์ประกอบนี้รวมเป็น4ตัวบ่งชี้นะครับแบ่งเป็นแรก4อัน4ตัวบ่งชี้ด้านที่2 4ตัวบ่งชี้ด้านที่3ความพร้อมบุคลากร3ตัวบ่งชี้4 3ตัวบ่งชี้รวมเป็นทั้งหมด14ตัวแบบตัวบ่งชี้นะครับแล้วก็ปัจจัยในการปฏิบัติงานก็มีแบ่งเป็น5ตัวบ่งชี้นะครับอันนี้องค์ความครับก็มีโรงเรียนมีงบเท่าไหร่โรงเรียนมีการประสานงานไหมจะทำแผนให้ความรู้ประเมินพัฒนานะครับเขาอันนี้ก็เป็นแนวของเขาคือเห็นว่านะครับตัวแปรต้นของเขานะครับก็คือความพร้อมสี่อันเห็นไหมครับแตกออกเป็นคอมโพเนนต์นะครับแต่ละสี่องค์ประกอบก็ออกเป็นตัวบ่งชี้สี่อันทั้งหมดฟังทางซ้ายมือเนี่ยก็คือ14ตัวบ่งชี้นะนะครับตามนี้นะอันเนี้ยที่บอกว่ามีสี่องค์ประกอบเนี่ยสี่ด้านเนี้ยนะครับรวมเป็น14ตัวบ่งชี้เนี่ยก็คือซ้ายมือนี่นะอันนี้คือ14ตัวบ่งชี้นะครับเกิดจาก4องค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรต้นส่งผลไปยังผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนก็คือตัวแปรตามแบ่งออกเป็น5ตัวบ่งชี้ทางขวามือก็คืออันนี้นะครับเห็นไหมครับปัจจัยผลงานการปฏิบัติการที่เป็นเอาต์พุตนะครับแบ่งเป็น5ตัวบ่งชี้1โรงเรียนมีงบไหมการประสานงานของโรงเรียนการจะทำแผนให้ความรู้ประเมินเนี่ย5ตัวบ่งชี้นี่คือทางขวามือนี่5ตัวบ่งชี้นะครับเห็นไหมนี่เป็นการเขียนแบบคอมโพเนนต์นะครับก็คือนี่เป็นองค์ประกอบหลักก็มีคอมโพเนนต์ย่อยรูปสอนต่างกันนะจุดสำคัญของนี่คือว่านะครับตัวคอมโพเนนต์เนี่ยจะเป็นรูปสอนชี้ออกไปเห็นไหมนี่องค์ประกอบหลักถูกครับประเด็นที่1 2 3 4 4อันใช่ไหมครับองค์ประกอบนี้นะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนย่อยก็คือตัวบ่งชี้ย่อยเห็นไหมรูปสอนนี้ออกไปนะแต่ว่าต
พอตัวแปรต้นชี้ไปตัวแปรตามเนี่ยจะชี้ออกมาอย่างนี้ครับต่างกันนะครับอย่างเช่นผลการปฏิบัติการเนี่ยแม้อันนี้ชี้เข้ามานะครับเป็นตามซีเควนซ์ของมันนะแต่ตอนคอมโพเนนต์เนี่ยออกไปย่อยอันนี้ไม่งงนะนะครับอันนี้จะเป็นถ้าเกิดไปดูกลับไปดูนะมันจะเป็นเหมือนที่ของอาจารย์จุฬาท่านนิยามไว้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือตัวแปรแล้วแบ่งเป็นคอมโพเนนต์นะครับก็คือแบ่งเป็นตัวส่วนประกอบนะครับการเขียนแบบนี้แหละนะครับก็สามารถเขียนเป็นหรือว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับนะครับออกมาเป็นหลายองค์ประกอบย่อยคอมโพเนนต์ย่อยนะครับแล้วก็จะเป็นการเขียนอันนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวแปรต้นนะครับเป็นองค์ประกอบ14ตัวบ่งชี้นี่ก็เป็นทางฝามือเป็นตัวแปรตามแบ่งออกเป็น5องค์ประกอบย่อยนะครับตามนี้นะครับสรุปนะครับเดี๋ยวก่อนสรุปนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆนะครับนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่านี่เป็นการเขียนกรอบแนวความคิดนะครับ conceptual framework นะครับนี่ก็จะแบ่งว่าเป็นเขาจะบอกเป็นรูปเป็นการเขียนในรูปแบบของขั้นตอนนะครับ1เป็นการจะเชิงคุณภาพนะครับโดยสัมพันธ์เชิงลึกนะครับก็ได้โมเดลที่เป็นร่างโมเดลมาที่เป็นดราฟออกมานะครับเรียกว่า initial model จากนั้นก็นะครับขั้นที่2นะครับเป็นการเชิงปริมาณคือทดลองจริงนะครับก็แบบในของส่วนก็คือทดลองจริงเป็น truth experiment แล้วก็เป็น quasi experiment นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือตอนแรกของเขาคืออันที่1ข้อที่1เนี่ยคือสามารถเชิงลึกเพื่อที่จะสร้างดาร์กขึ้นมาก่อนได้ดาร์กมาถึงปุ๊บก็เอาดาร์กเนี่ยไปทดลองจริงนะครับแล้วก็ได้ผลจะออกมาเนี่ยนะครับก็เอามาพรูฟอีกทีนึงด้วยการเรียกเชิงคุณภาพแบ่งเป็นฟอสกรุ๊ปกับดิฟทิวิวนะครับสุดท้ายก็จะได้เฟรมเวิร์กที่สมบูรณ์ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เฟรมเวิร์กนะส่วนนะครับตรงนี้นะครับคอร์รัปต์ตรงนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับจะอยู่ในนี้นะครับคืออันนี้คือเอาท์พุตหรือผลลัพธ์ของการวิจัยนะครับพอที่เฟรมเวิร์กเป็นการอธิบายภาพรวมว่าทำอย่างไรนะครับอันนี้คือเอาท์พุตของมันนะครับนี่คือthe proposed diagram นี่คือโมเดลที่นำเสนอนะครับก็เป็นออกมาเป็นตามนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งไม่งงนะว่า conceptual framework นะครับกับเอาท์พุตต่างยังไงนี่คือ conceptual framework นะครับที่เรียนกันในวันนี้นะครับและไอ้ตัวนี้คือเอาท์พุตใช่ไหมเอาท์พุตตัวนี้แหละนะครับมันก็จะถูกเขียนเป็นอันนี้นะครับอันนี้คืออาพุทธการวิจัยนะครับเข้าใจนะครับกลับมาที่นี่ต่อนะครับสรุปนะครับกับแนวคิดนะครับของเรานะครับก็นะครับแบ่งเป็นนะครับก็ก่อนแนวคิดการวิจัยนะครับก็จะเกิดจากแนวคิดที่ดีนะครับงานที่เกี่ยวข้องนะครับสบการณ์ผู้วิจัยซึ่งอันนี้ก็คือเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติระหว่างการวิจัยของผู้วิจัยนั่นเองครับทั้ง3ปัจจัยนี้ก็จะนำมาสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับก็คือเป็นขั้นตอนการวิจัยนั่นเองนะครับให้ผู้อ่านเข้าใจนะครับก็ตามนี้นะครับนี่ก็จะเป็น reference นะครับที่สามารถจะไปศึกษาดูตัวเล่มจริงๆของเขาได้นะครับตามนี้อาจารย์ท่านเฟรมมาครบหมดเลยนะครับก็ขอจบนะครับในการอธิบายเรื่องการเขียนกรอบแนวคิดแค่นี้นะครับ